สวัสดีเพื่อนๆอย่างเช่นเคยนะครับพบกับผมป๊อปเลยนะกับเกมแลกนาล็อกโมบายนะครับในวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ดต่างๆนะครับว่าเราเนี่ยควรมีการ์ดอะไรติดตัวบ้างนะครับแล้วรีบไปซื้อมาใช้ก่อนที่ราคามันจะขึ้นนะครับผมจะพูดถึงการ์ดต่างๆเกือบทั้งหมดนะยกเว้นการ์ดส่วนอาวุธเพราะการ์ดส่วนอาวุธเนี่ยผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วเนาะว่าการ์ดไหนทำอะไรได้บ้างนะเราในวันนี้เนี่ยเราจะตัดเรื่องการ์ดส่วนอาวุธไปแต่เราจะมาพูดถึงการ์ดส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโล่ประดับหมวกรองเท้าผ้าคลุมนะครับรวมถึงการยัดสมุดเพื่อเพิ่ม ADK ด้วยเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกกันนะว่าการ์ดไหนเราควรหามาใช้ติดตัวบ้างนะครับซึ่งมีบางการ์ดเนี่ยที่เราควรต้องรีบหามาเป็นเจ้าของนะก่อนที่อนาคตราคามันจะขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันมีการ์ดไหนบ้างนะที่เราควรต้องรีบมาหานะเดี๋ยววันนี้รู้กันรวมถึงเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการสุ่มการ์ดนะครับประมาณสัก10M 15M เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะครับโดยการสุ่มการ์ดเนี่ยเรามีเป้าหมายคือการปลดล็อกสมุดนะครับอย่างเช่นการ์ดพวกนี้เนี่ยครับหากเราสุ่มได้การ์ดกระต่ายพวกนี้เราจะได้ ATK 3หรือพวกการ์ดแมลงสาบนี้หากเราสุ่มได้เนี่ยจะได้ ATK 6ซึ่งเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดปลดล็อกเนี่ยได้การ์ด ATK บ้างหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้ดูกันเลยเอาละแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการ์ดต่างๆนะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีในครั้งนี้นะครับก็คือ Coda Shop อีกแล้วโดยเว็บไซต์ Coda Shop นะครับเป็นเว็บเติมเงินที่สะดวกสบายและง่ายมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องสมัคร ID ใดทั้งสิ้นเราสามารถเติมเงินได้เลยด้วยระบบต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Rapid Line Pay TrueMoney นะครับหรือผ่านธนาคารต่างๆและระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS Dtac และ MyCG นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ตอนนี้ทาง Dtac มีโปรโมชั่นอยู่นะครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเติมเงินเกิน279บาทขึ้นไปเพื่อนๆจะได้รับไอเทมโค้ดซึ่งสามารถไปรับเหรียญแมวฟรีๆได้ถึง10เหรียญซึ่งมีมูลค่าถึง60บาทฟรีๆเลยนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยหากใครอยากเติมเงินนะผมก็เชียร์ให้เติมผ่าน Dtac นี่แหละเพราะมันมีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะครับส่วนวิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกเลยนะครับให้เรานํา ID ตัวละครเราเนี่ยมากรอกให้เรียบร้อยนะครับถามว่า ID เราดูตรงไหนนะครับดูได้ตรงนี้เลยตรงที่ผมวงแดงๆนะครับผมเมื่อเรากรอกเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเลือกราคาเหรียญแมวนะครับที่เราอยากได้ลงไปได้เลยผมก็เลือก54เหรียญแมวไปนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกช่องทางที่เราสะดวกนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็แนะนำอย่างที่บอกไปนะครับก็คือ Dtac นั่นเองซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับหากเราเติมเกิน279บาทขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับไอเทมโค้ดที่ได้เหรียญแมวฟรีๆถึง10เหรียญเลยทีเดียวไปทำกันได้นะครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราได้เลยจากนั้นก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับเมื่อเราใส่เบอร์มือถือเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะส่ง SMS มาให้เรานะครับให้เราเอารหัสจาก SMS นะครับมายืนยันจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเติมเงินได้เลยเมื่อเราเติมเงินโดยใช้ Dtac นะครับเกิน279บาทขึ้นไปเนี่ยก็อย่าลืมไปรับไอเทมโค้ดกันฟรีๆด้วยนะครับตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้วิธีการก็ไม่ยากนะครับผมโดยให้เรานะครับกรอก IDของตัวละครเรานะครับแล้วก็รวมถึงกรอกอีเมลที่เราใช้ด้วยนะครับลงไปจากนั้นเนี่ยเมื่อทำการเรียบร้อยเขาจะส่งไอเทมโค้ดมาในอีเมลของเรานะครับให้เรานำไปเปิดเช็คอีเมลให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำโค้ดเนี่ยมาเติมในเว็บได้เลยนะครับซึ่งในเว็บเติมไอเทมโค้ดเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับไปกดกันได้ไม่ยากเลยโดยหน้าตาของเว็บเติมไอเทมโค้ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ด้านบนสุดเนี่ยให้เราใส่ ID ตัวละครเราเช่นเดิมนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยตรงนี้ให้เราใส่ไอเทมโค้ดที่เราเปิดเช็คจากอีเมลได้เลยส่วนหัวข้อที่3ก็คือให้เราใส่โค้ดตามรูปภาพที่เขาให้มานะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนั่นเองเพียงเท่านี้เราก็สามารถได้รับเหรียญแมวฟรีๆถึง10เหรียญได้กันเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราเติมเงินผ่าน Coda Shop ด้วยระบบ Dtac เรียบร้อยนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับเหรียญแมวที่มากขึ้นนะครับปกติผมเติมไป300บาทเนี่ยเราต้องได้เพียงแค่54เหรียญแมวใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมได้มาทั้งหมดรวมแล้ว70เหรียญแมวนะครับเราจะได้เพิ่มมาถึง16เหรียญแมวเลยนั่นเองจากการรับไอเทมโค้ดเมื่อเราเติมเงินผ่านระบบ Dtac นะครับเกิน279บาทขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับไอเทมโค้ดนะครับนั่นเองเนี่ยทีเนี้ยผมสามารถรับได้70เหรียญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะใครอยากเติมเงินเนี่ยแนะนำเลยว่าไปเติมเงินผ่านระบบ Dtac นะครับผมเราจะได้เหรียญแมวที่แถมมากขึ้นนั่นเองตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31มกราคมปี2562นี้นั่นเองนะครับอย่าลืมไปจัดกันได้รับมาให้หมดเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็
ได้เหรียญแมวมาถึง70เหรียญโดยการเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นเองแจ่มมากๆเอาละครับเรามาเริ่มกันที่การ์ดยัดสมุดก่อนเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้เริ่มถามหากันแล้วนะว่าสมุดเราเนี่ยเราจะเสริม ATK ยังไงจริงๆมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเอ่ยทำอาหารเอ่ยหรือการคราฟหมวกเอ่ยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นกันที่การ์ดก่อนนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการ์ดไหนบ้างเนี่ยที่ทำให้สมุดเราเพิ่ม ATK มากขึ้นไปอีกได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้แหละนะเรามาเริ่มกันที่การ์ดใบแรกนะครับนั่นก็คือการ์ดกระต่ายนะครับซึ่งการ์ดกระต่ายเนี่ยหากเราเคยดรอปมาเองหรือเราไปสุ่มได้นะครับเราจะได้ ATK ถึง3แต่ถ้าเกิดเราไม่เคยสุ่มได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถไปซื้อตลาดเพื่อมายัดเอาฝากเก็บได้ก่อนนะครับเราฝากเก็บเนี่ยเราได้ ATK ถึง 4.5 ต่อมาการ์ดหนูนะครับหากเราเคยดรอปได้หรือเราไปสุ่มมาเราจะได้ถึง3เลยนั่นเองต่อมาคือ Thief Bug นะครับก็คือเจ้าการ์ดนี้เนี่ยหากเราเป็นคนเคยสุ่มได้หรือดรอปมาเองเราได้ ATK ถึง3เลยทีเดียวต่อมาคือการทั้งคาวนะครับหากเราเคยดรอปหรือซูมได้เราได้ ATK 3อีกเช่นกันต่อมานะครับคือจิฟบักฟีเมลนะครับหากเราเคยดรอปได้หรือเราเคยซูมได้เนี่ยเราได้ ATK ถึง6และต่อมาจิฟบักเมลนะครับหากเราเคยดรอปได้หรือเราเคยซูมได้นะครับเราจะได้ ATK 6เลยส่วนเจ้าโยโย่นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดรอปนะเราสามารถไปซื้อใน Exchange แล้วมายัดได้เลยเราจะได้ ATK ถึง6เลยนั่นเองและต่อมาคือการ์ดล็อกเกอร์นะครับหากเราเคยดรอปได้เราจะได้ ATK 3แต่หากเราไม่เคยดรอปได้เนี่ยคุณก็สามารถไปซื้อ Exchange แล้วมายัดได้เช่นกันเราจะได้ ATK ถึง 4.5 เลยต่อมาคือการ์ดมินิบอสกับตั๊กแตนนะครับการ์ดนี้ก็ดีมากเช่นกันแต่ใบนึงเนี่ยราคาหลัก50กว่า M นะหากใครมีทุนผมก็แนะนำนะแต่ถ้าใครยังไม่มีทุนเนี่ยข้ามไปก่อนหากเรายัดมาเก็บสมุดแล้วได้ ATK ถึง 1% เลยทีเดียวหากเราเคยดรอปเองเราได้ ATK 8ซึ่งการพวกนี้มันยากนะมันเป็นมินิบอสเราจะข้ามไปหน่อยแล้วกันใครหาได้ก็หาเถอะแต่ถ้ายังหาไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะต่อมาคือการ์ดตะกั่วเหลืองนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดรอปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดรอปมายัดถ้าเกิดเราดรอปมาเองเนี่ยเราจะได้แอสสปีด 1% แต่ว่าเราสามารถซื้อในตลาดนะครับเพื่อมายัดเพื่อเอา ATK 7.5 ได้เลยต่อมาคือการ์ดหมาป่านะครับหากเราเคยดรอปมาเองหรือการ์ดสุ่มนะครับเราจะได้ ATK 6แต่หากเราไม่เคยดรอปมาเองหรือสุ่มเนี่ยเราสามารถซื้อมายัดสมุดได้ ATK 9เลยต่อมาคือเจ้าเห็ดพิษนะครับ Poison Spore โดยเจ้าเนี่ยหากเราเคยสุ่มได้เนี่ยเราจะได้ ATK ถึง3เลยทีเดียวต่อมาคือ Pirate Skeleton นะครับหากเราเคยสุ่มได้เราจะได้ ATK 4แล้วก็ต่อมาคือการ์ดผึ้งนะครับหรือ Hornet เจ้าการ์ดใบนี้เนี่ยหากเราเคยสุ่มได้เราจะได้ ATK 6และหากเรานำมายัดสมุดเนี่ยเราได้ ATK 9ด้วยและอีกหนึ่งการ์ดที่สำคัญตอนนี้นะครับที่ผมอยากแนะนำมากๆก็คือเจ้า Dragonfly นั่นเองเป็นมินิบอสนะครับหากเรานำมายัดสมุดเนี่ยเราจะได้ ATK ถึง10เลยทีเดียวหากเราดรอปมาเองแล้วได้ ATK 8แต่อย่างว่านะเพื่อนๆน่าจะรู้กันว่าการ์ดบอสหรือมินิบอสเนี่ยดรอปยากมากๆเพราะฉะนั้นการ์ด Dragonfly เนี่ยเอาจริงๆเป็นหนึ่งในการ์ดที่ผมแนะนำให้รีบซื้อก่อนราคามันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันการ์ด Dragonfly นะครับมีราคาอยู่ที่ตอนนี้นะณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปเนี่ยอยู่ที่24,500,000เซนีนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าทั้งเซิร์ฟตอนนี้มีวางขายอยู่เพียงแค่3ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครมีทุนผมแนะนำว่าให้ซื้อไปใส่สมุดกันนะเพราะไม่ได้ ATK ถึง10แล้วราคาเพียงแค่ 24M หลายๆคนอาจจะมองว่า 24M เนี่ยมันแพงมากใช่มั้ยแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นการ์ดบอสหรือมินิบอสเนี่ยคือจริงๆคือมันถูกมากเลยนะครับหากเราไปล่าเองเนี่ยไม่รู้ชาติไหนจะตกนะการ์ดมินิบอสหรือการ์ดบอสเนี่ยเพราะฉะนั้นหากใครมีทุนเนี่ยผมแนะนำว่าให้รีบซื้อตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก่อนที่มันจะขาดตลาดแล้วคนตามหากันนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าหลังๆเนี่ยคนจะเริ่มทำสมุดกันมากขึ้นการ์ดไหนก็ตามหรือของไอเทมไหนก็ตามที่ยัดสมุดแล้วได้ ATK เยอะเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการเพราะฉะนั้นการ์ดมินิบอส Dragonfly อันนี้นะครับใครรีบหาได้นะครับรีบหายัดสมุดเลยก่อนที่ราคามันจะขึ้นมากกว่านี้อันนี้แนะนำจริงๆเพราะอย่างผมก็ยัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ซื้อมา 24M นี่แหละก่อนที่มันจะขาดตลาดนะอันนี้แนะนำจริงๆอย่าลืมไปซื้อกันถามว่าทำไมผมถึงให้รีบซื้อนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันผมยกตัวอย่างเช่นพวกมูนักดาวนะครับเนี่ยการ์ดนี้นะครับมูนักดาวเนี่ยหากเราซื้อมายัดสมุดหรือเราคราฟมายัดสมุดนะครับราคาจะอยู่ที่หลักประมาณ 21M หรือ 22M หากเราคราฟเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 21M ประมาณนี้นะซึ่งถามว่าราคามันก็ถูกกว่า Dragonfly นี่แล้วทำไมผมถึงมาเปรียบเทียบ
พราะว่ามูลหนักดาวเนี่ยเราไปคราฟเมื่อไหร่ก็ได้ที่ล่างพรนะครับกับราชาโปลิงแล้วมันได้ ATK เพียงแค่9กับราคา20กว่า M นะแต่กลับกันไอ้การ์ดเจ้าดากอนไฟน่ะเราคราฟเมื่อไหร่ไม่ได้นะครับมันเป็นการ์ดมินิบอสที่คุณต้องดวงดีเท่านั้นถึงคุณจะดรอปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันขาดตลาดเนี่ยมันจะหายากถูกไหมลองคิดตามนะการ์ดมินิบอสอ่ะเราฟาร์มแทบตายเราล่าแทบตายอ่ะเมื่อไหร่มันจะดรอปให้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนที่ราคาจะขึ้นมากไปกว่านี้นะครับรีบซื้อมายัดสมุดซะก่อนที่เราจะมาทำพวกมูนักดาวสติงดาวนะครับก่อนผมแนะนำเลยซื้อดากอนไฟเนี่ยมายัดสมุดก่อนที่เราจะทำมูนักดาวสติงดาวเนี่ยพวกสติงดาวหากเราปลดล็อกเนี่ยเราได้ ATK 12ใช่ไหมแต่ราคามัน10กว่า M อย่างเงี้ยแต่เราทำเมื่อไหร่ก็ได้ครับการ์ดพวกเนี้ยเราสามารถไปคราฟเมื่อไหร่ก็ได้ที่ล่างพรเพราะฉะนั้นการ์ดอะไรที่เป็นมินิบอสนะผมเชียร์เสมอให้ซื้อมาใช้ก่อนซื้อมายัดสมุดก่อนที่ราคาจะขึ้นก่อนที่ของจะขาดตลาดนั่นเองอ่ะเราจบเรื่องดักกอนไฟไปนะเอาแหละต่อจากดักกอนไฟนะครับก็คือการ์ดเจ้ามดนั่นเองมดนะครับหากเราซุ่มดรอปมาเราจะได้ ATK 3หากเราฝากเก็บในสมุดเราจะได้ 4.5 นะครับซึ่งการ์ดไหนก็ตามนะครับที่เราไม่เคยดรอปมาเนี่ยแนะนำว่าไปซื้อจาก Exchange มายัดสมุดไปก่อนหากเราอยากได้ ATK เพิ่มเนาะมันดีนะรวมถึงการ์ดไหนก็ตามที่เราฝากสมุดแล้วได้สเตนด้วยเช่นการ์ดปิกกี้แบบนี้นะครับมันก็คุ้มนะครับคุ้มมากต่อมาคือการ์ดหมาน้ำตาลหากเราเคยสุ่มดรอปได้เนี่ยเราก็จะได้ ATK ถึง8เลยอันนี้จะเป็นการ์ดบอสมินิหมามอนะครับหากเราสุ่มดรอปได้เราจะได้ ATK 8ซึ่งมินิอย่างที่บอกมันยากมากต่อมาคือการ์ดมัมมี่นะครับหากเรานำมาฝากสมุดเนี่ยเราจะได้ความแม่นเพิ่ม5แล้วก็ ATK 3นั่นเองต่อมาคือการ์ดไม้แดงนะครับหากเรานำมาฝากสมุดเราได้ ATK 6ต่อมาคือการ์ดบัวนะครับที่หลายๆคนตามหากันการ์ดแพงมากแล้วก็หากเราเป็นคนสุ่มดรอปได้เองหรือเราสามารถไปสุ่มจากกาชาอะไรก็ตามนะครับเราจะได้ ATK ถึง8เลยแล้วต่อมานะครับ Archer Skeleton หากเราสุ่มดรอปมันได้เนี่ยเราได้ ATK ถึง8อีกการ์ดนึงนะครับก็คือการ์ดเจ้ามีมิกนั่นเองเจ้ากล่องปริศนานี้นะครับไอ้เจ้ากล่องนี้เนี่ยหากเราไปซื้อก็ได้นะครับมายัดเนี่ยเราจะได้ ATK ถึง 4.5 เลยแนะนำว่าไปซื้อยัดกันให้หมดนะครับต่อมาคือการ์ดวันเดอร์เลอร์นะซึ่งการ์ดวันเดอร์เลอร์เนี่ยหากเราเคยสุ่มดรอปได้เราจะได้ ATK ถึง 1.5 หากเรายัดสมุดเราจะได้ ATK 6นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมายัดแล้วเช่นกันเนี่ยพวกการ์ดมินิบอสอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณหาได้คุณประมูลได้เนี่ยยังไงมันก็คุ้มนะครับแต่มันจะแพงพวกนี้แต่หาได้ก็แนะนำต่อมาคือการ์ดอะลามนะครับการ์ดอะลามนี่ก็ดีเช่นกันให้เราไปซื้อ Exchange นะครับมายัดได้เลยก็คือเราจะได้ ATK 7.5 และ MATK 7.5 ต่อมาสเต็มวอร์มนะครับหากเราเคยสุ่มดรอปการ์ดเจ้านี้ได้นะครับเราจะได้ ATK 6และต่อมาออคเลดี้นะครับหากเราเคยสุ่มหรือดรอปมาได้นะครับเราจะได้ ATK ถึง 4.5 ส่วนการ์ดเจ้ากล่องของขวัญนี้นะครับให้เราไปซื้อมาก็ได้นะครับเราจะได้ยัดสมุดนะได้ ATK ถึง 4.5 เลยต่อมาคือเจ้าปืนครูเซอร์นะครับในเมืองของเล่นเนี่ยหากเราเคยดรอปการ์ดหรือเคยสุ่มการ์ดมันได้เราจะได้ ATK ถึง 4.5 ต่อมาคือการ์ดในตำนานนะครับที่หลายๆคนอยากจะสุ่มจากราชาโปลิงได้นะครับก็คือคนเหมืองนั่นเองหากเราเนี่ยไปยัดสมุดเราจะได้ ATK ถึง 10นะครับอันนี้สามารถไปซื้อมายัดได้นะแต่ราคาก็อยู่ที่20กว่า M เช่นกันต่อมาคือจะเป็นการ์ดขั้นสูงแล้วนะครับพวกตระกูลอะไรอะสติงดาวมูนักดาวกบแดงดาวการ์ดอาชิมิดการ์ดมองนะครับแล้วก็การ์ดวิสาดการ์ดพวกนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้ามีตังค์ผมก็แนะนำนะแต่เอาไว้ทำทีหลังก็ได้หลังจากที่เราเคลียร์การ์ดด้านบนๆครบหมดแล้วนะอย่างสติงดาวเนี่ยเราจะได้ ATK ถึง12เลยนะครับแค่เพียงปลดล็อกอะอย่างสติงดาวเนี่ยผมคราฟเสร็จใช่ไหมผมเอาปลดล็อก ATK เสร็จปุ๊บผมเอาไปยัดเอชเชนเลยแล้วก็ขายเอาทุนคืนครับพอแค่ปลดล็อกเอา ATK ก็คุ้มแล้วอ่ะแล้วไปขายเอาทุนคืนขายออกด้วยนะผมขายออกเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังเป็นมูนักดาวอย่างเงี้ยเราต้องยัดในสมุดเท่านั้นถึงจะทำงานนะครับก็คือจะได้ ATK 9แล้วต่อมาเป็นกบแดงดาวนะครับอันนี้เราต้องยัดสมุดเช่นกันเราจะได้ ATK 12ต่อมาคือการ์ดอาชิมิดนะครับเราต้องยัดสมุดเช่นกันเราจะได้ ATK 6ส่วนการ์ดมองอันนี้นะครับแอร์เวฟอันเนี้ยแค่เราปลดล็อกเนี่ยเราก็สามารถได้ ATK ถึง8แล้วแล้วเราก็เอาไปขายได้รวมถึงการ์ดวิสาดอันนี้เช่นกันนะครับหากเราปลดล็อกเราได้ ATK 4.5 แล้วเราก็เอาไปขายได้นั่นเองส่วนเจ้าการ์ดเป็นสุดท้ายนี้ก็เป็นการ์ดที่แจกฟรีในอีเวนต์ล่าสุดนะครับเราจะได้ ATK ถึง3ฟรีๆเลยนั่นเองอีเวนต์เจ้าแมวดำอันนี้นั่นเอง
อีเวนต์นี้เนาะหากเราเนี่ยเก็บสะสมจนครบ50แล้วเราไปแลกยัดสมุดได้ ATK ฟรีๆถึง3เลยนะครับคุ้มมากๆยังไงก็ควรแลกกันไว้นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหากเราทำกิจกรรมครบนะเราสามารถแลกได้ทั้งตู้อยู่แล้วต่อมาผมจะมาดูวัตถุดิบที่ว่าเป็นวัตถุดิบในการทำการ์ดขั้นสูงต่างๆนะครับมาเริ่มจากสตริงดาวเลยโดยการ์ดสตริงดาวนะครับเราคราฟจากการใช้การ์ดสตริงทั้งหมด5ใบแล้วก็เศษการย่อยสลายของการ์ดต่างๆนะครับ600ชิ้นต่อมาคือมูนักดาวนะครับมูนักดาวเนี่ยใช้การ์ดมูนักทั้งหมด4ใบแล้วก็ใช้เศษการย่อยสลายการ์ดนะครับทั้งหมด800ชิ้นต่อมาคือกบแดงดาวนะครับโดยกบแดงดาวเนี่ยเราจะใช้การ์ดกบแดงทั้งหมด1ใบแล้วก็เศษการย่อยสลายการ์ดทั้งหมด500ชิ้นนะครับแล้วต่อมาเลยก็คือเจ้าการ์ดอันนี้นะครับเจ้าการ์ดอาชีมิดเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบก็คือล็อกเกอร์1ใบพึ่ง1ใบนะครับแล้วก็ไนเทล1ใบแล้วก็ค้างคาวแดง1ใบแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเศษการย่อยสลายการ์ดทั้งหมด100ชิ้นนะครับแล้วก็ค่าผลิตอีก1ล้าน5นะเราก็จะได้การ์ดเจ้าไบโอชีมิดอันนี้สามารถยัดสมุดเพื่อเสริม ATK ได้เจ้าการ์ดแอร์เวฟนี่ก็เช่นกันนะครับโดยเจ้าการ์ดแอร์เวฟเนี่ยใช้โยโย่1ใบใช้หนู1ใบนะครับใช้หมูป่า1ใบแล้วก็ใช้กบเขียว1ใบนะครับจากนั้นก็ใช้เศษส่วนในการย่อยการ์ดนะครับ100ชิ้นเช่นกันค่าผลิตก็อีก1ล้าน5แล้วต่อมานะครับใบสุดท้ายที่เราจะได้ปลดล็อก ATK นะครับก็คือเจ้าการ์ดนักเวทอันนี้นะครับเราจะใช้วินโล่1ใบนะครับก็คือไม้เทาแม่มดสาว1ใบไลท์เวิร์ด1ใบนะครับแล้วก็โฮรอง1ใบแล้วก็ใช้เศษการย่อยการนะครับทั้งหมด50ชิ้นแล้วก็ค่าผลิตอีก1ล้านนั่นเองเนี่ยหากเพื่อนๆทำหมดนะเพื่อนๆก็จะได้ ATK เยอะมากๆเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยแนะนำว่าหลังจากที่เราซื้อการ์ดช่วงต้นๆครบหมดแล้วนะแล้วเราค่อยมาทำการ์ดขั้นสูงถ้าเพื่อนๆมีเงินเนี่ยก็มาไล่ทำได้เลยเพราะว่ายังไงมันได้ ATK ได้ใช้แน่นอนนะครับใครอยากได้ ATK ที่ว่าสมุดเกิน500บวกๆเนี่ยหรืออยากไประดับ600 700 800เนี่ยการ์ดพวกนี้ต้องคราฟให้ครบนะครับยังไงก็ขาดไม่ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มในการในส่วนของการ์ดโลนะครับว่าการ์ดไหนเนี่ยเราควรนำไปใช้ในการล่าบอสบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันเลยนะการ์ดใบแรกนะครับที่เราควรมีก็คือเจ้าการ์ดพึ่งอันนี้นะครับหากเราใส่ในโลเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถตีมอนสเตอร์ธาตุลมแรงขึ้น 5% นั่นเองทำให้เราสามารถช่วยบูสต์ดาเมจได้นะในการที่เราไปล่าบอสพวกเป็นธาตุลมต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอมมี่ไนท์Cobalt Leader Goblin Leader นะครับหรือ Mistress ก็ตามเนี่ยบอสพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ใบนี้ในการเพิ่มดาเมจได้นั่นเองต่อมาคือการ์ดยูนิคอร์นนะครับการ์ดยูนิคอร์นเนี่ยหลักๆจะใช้แค่บอสไม่กี่ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Angeling Valkyrie นะครับหรือจะเอาไปฟาร์มมอนสเตอร์อย่างคุกกี้สีแดงที่อยู่ชั้น2ก็ได้นะครับเมืองของเล่นเนี่ยหากใครอยากฟาร์มเนี่ยเจ้าตัวคุกกี้มันเป็นธาตุแสงเราสามารถใส่เจ้าการ์ดมานี้นะเพื่อบูสต์ดาเมจได้เช่นกันต่อมาคือการ์ดธาตุน้ำนะครับอควาเนี่ยทำให้เราตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 5% บอสที่ควรใช้ก็จะมีพวกกามนะครับเราใช้ได้นะกามปลาชายนะครับไอ้หลอมีบอสไหนเป็นธาตุน้ำอีกผมนึกไม่ออกหลักๆประมาณนี้แล้วกันผมจำไม่ได้แล้วตัวบอสตัวไหนเป็นธาตุน้ำบ้างนะเราสามารถใส่การนี้แหละเพื่อช่วยเพิ่มดาเมจได้เช่นกันต่อมาอันนี้อีก1การ์ดสำคัญนะครับเจ้ามังกรน้อยดาร์โก้อันนี้หากเราใส่ในโล่เนี่ยทำให้เราตีธาตุดินแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ็อกบรอดนะครับอ็อกฮีโร่มายาเนี่ยบอสพวกนี้เนี่ยเราควรใส่ดาร์โก้เพื่อช่วยบูสต์ดาเมจได้นะครับช่วยได้เยอะเหมือนกันต่อมาอีก1ใบที่สำคัญนะครับก็คือดาร์คชาร์โดนะครับจะทำให้เราสามารถตีมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุมืดแรงขึ้นอีก 5% เช่นกันไม่ว่าจะเป็นบาโฟมังกรแดงนะครับบัดดี้ไนท์ด็อปเพลอะไรพวกนี้ที่เป็นธาตุมืดอ่ะคุณสามารถทำให้เราสามารถโจมตีแรงขึ้น 5% นะเพราะฉะนั้นการ์ดโลเนี่ยถือว่าสำคัญนะหากคุณสามารถเปลี่ยนการ์ดได้ตามบอสที่คุณเจอเนี่ยมันทำให้คุณดาเมจเพิ่มขึ้นมา 5% น่ะมันเยอะนะไปหาซื้อกันได้นะครับต่อมาคือการ์ดคาลิสเบิร์กนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยลดความเสียหายจากมอนสเตอร์ประเภทเดมอนนะซึ่งมอนสเตอร์ประเภทเดมอนในเกมนี้ก็เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตระกูลโอบารอนอะไรอ่ะดาร์คลอร์ดอิลูชั่นไทม์โฮลเดอร์อะไรอย่างงี้นะครับบาโฟก็ตามบาโฟใช้ได้นะถ้าเกิดเราอยากป้องกันเนี่ยคือมอนสเตอร์ที่เป็นเดมอนมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดคาลิสเบิร์กเนี่ยก็ช่วยได้หากเราอยากรอดตายนะต่อมาอีกหนึ่งการ์ดสำคัญมากๆของเกมนะครับแทบจะเป็นการ์ดใส่โล่แรกๆที่ควรมีติดตัวเลยก็ตามก็คือการฟอร์ส 100% ก็คือการ์ดเจ้ามาน้ำอันนี้นะครับเราใส่ไปเนี่ยเราสามารถการฟอร์สได้ 100% เพราะบอสครึ่งหลังของกระดานเนี่ยเกือบทุกตัวนะจะมีสตอมการ์ดซึ่งหากเราใส่เจ้าการ์ดเนี่ยเราจะไม่ติดสถานะแข็งนั่นเอง
รวมถึง PVP Guild War ด้วยนะครับการมาน้ำเป็นการที่ขาดไม่ได้เลยเพราะเราจะกันฟอสได้ 100% นั่นเองการไปนี้ควรมีติดตัวกันทุกคนนะแทบจะเป็นใบแรกๆที่ควรมีเลยก็ว่าได้ส่วนการอื่นๆก็แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกหลักๆก็ประมาณนี้แหละต่อมาในส่วนของเกาะนะครับส่วนของเกาะนี่ก็จะมีหลายใบหน่อยอย่างมูหนักดาวนี่ก็ดีนะครับหากอาชีพไหนหรือคนไหนที่ต้องการเจาะเกาะเพิ่มเนี่ยมูหนักดาวใส่ชุดเกาะก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับได้เจาะเกาะ 15% รวมถึงเจาะเกาะเวทด้วย 15% นะครับอันนี้ก็เป็นการที่ดีนะต่อมาแซนแมนจะทำให้เสื้อเราเนี่ยเปลี่ยนเกาะเป็นธาตุดินนะครับถามว่าพวกการ์ดเปลี่ยนเกาะเนี่ยเราควรไปใช้กับบอสแบบไหนบอสธาตุดินหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเป็นบอสที่ใช้สกิลธาตุดินอย่างเช่นมายามันจะใช้เฮเวนไดใช่ไหมเราสามารถใช้แซนแมนเนี่ยเพื่อช่วยลดดาเมจได้นะครับอย่างเช่นไปล่ามายาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราดาเมจถึงพอแล้วก็ไม่ต้องใส่หรอกเราสามารถไปยัดสมุดได้เพื่อทำให้เราเนี่ยใช้ธาตุไฟแรงขึ้น 1% นะเออการ์ดพวกนี้ดีเหมือนกันนะยัดสมุดเราจะได้แบบธาตุต่างๆแรงขึ้น 1% อะไรเงี้ยยัดสมุดกันได้นะครับต่อมาอีกหนึ่งการ์ดที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับก็คือ Archer Scale Down นั่นเองโดยเจ้า Archer Scale Down เราจะได้สเตนถึง2นะครับแล้วก็ ATK บวก 5% ซึ่งผมแทบจะใช้เกือบทุกบอสเลยเจ้าการ์ดใบนี้นะต่อมาก็คือเจ้าการ์ดสอดฟิตนะครับจะเปลี่ยนให้เสื้อเกาะเราเนี่ยกลายเป็นธาตุน้ำนะจะทำให้เรากันพวกสกิลสตอมการ์ดได้ดีมากขึ้นหากเราเจอบอสที่ใช้สตอมการ์ดเนี่ยสามารถใส่การ์ดสอดฟิตเนี่ยเพื่อช่วยลดดาเมจสตอมการ์ดได้นั่นเองนะครับหากเรานำยัดสมุดเราจะได้ใช้ธาตุลมแรงขึ้น 1% ต่อมาอีกหนึ่งการ์ดที่ดีนะครับก็คือการ์ดพาสนานั่นเองหากเราไปเจอบอสที่ใช้สกิลเมเทโอนะครับเราสามารถใส่การ์ดพาสนาเนี่ยเพื่อเปลี่ยนเกาะเราเป็นธาตุไฟได้นะครับทำให้เราอดทนกับเมเทโอได้ดีขึ้นนั่นเองนะหากเรานำยัดสมุดเราสามารถใช้ธาตุน้ำได้แรงขึ้น 1% ต่อมานะครับเราสามารถใช้การ์ดเจ้าแม่มดเนี่ยเปลี่ยนเกาะเป็นธาตุมืดได้นั่นเองแต่ที่ทีเด็ดน่ะจริงๆคือการไปยัดฝาสมุดแหละเป็นหลักนะเราจะทำให้เราเวลาชนแก้วเนี่ยแรงขึ้น 1% นั่นเองต่อมาอีกหนึ่งการ์ดที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเจ้ากบแดงนะหากใครเป็นสาย PVP Guild War หรือแม้กระทั่งล่าบอสเนี่ยก็ควรมีการ์ดกบแดงติดตัวกันนะครับเพราะว่าบอสที่เป็นกึ่งมนุษย์ก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกโคบอลลีดเดอร์ออกลอร์ดออกฮีโร่สปายชายอะไรอย่างเงี้ยทุกตัวเราสามารถใส่การ์ดกบแดงเนี่ยเพื่อป้องกันให้เราถึกขึ้นได้นะรวมถึง PVP Guild War เราสามารถใช้กบแดงเพื่อเราให้เราถึกขึ้นได้เพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้ควรมีติดตัวกันนะครับต่อมาการ์ดหนอนแดงเนี่ยเราสามารถใช้เพื่อ PVP Guild War ได้เช่นกันเอาไว้กันพวกแอดเนาะเราต้องใส่ทั้งสมุด1ใบแล้วก็ใส่เกาะ1ใบนะครับมันถึงจะช่วยนะเราจะไม่ได้รับผลจากพิษนั่นเองอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันควรมีติดตัวกันไว้ถามว่าบอสที่ต้องใช้การ์ดกบแดงการ์ดหนอนแดงเนี่ยก็จะมีพวกพีโอนี่นะครับกับอะไรนะคิเมล่าคิเมล่าบอสประจำอาทิตย์นะครับคิเมล่าเนี่ยมันจะมีสถานะพิษเพราะฉะนั้นเราสามารถหนอนแดงเนี่ยเพื่อแก้ได้นั่นเองนะครับต่อมาคือการ์ดโดเกบีนะซึ่งการ์ดโดเกบีเนี่ยปกติผมจะเอาไว้สู้กับพวกโอบารอนดาร์คลอร์ดได้นะครับเพราะว่าพวกดาร์คลอร์ดโอบารอนเนี่ยมันจะใช้สกิลธาตุลมเป็นหลักนะเราสามารถใช้โดเกบีเพื่อทำให้ถึกขึ้นได้นั่นเองหากใครอยากไปฟาร์มนะครับและอยากได้การ์ดถูกๆไว้ฟาร์มเนี่ยสามารถใช้ปิกกี้ใส่เสื้อได้นะครับได้สเตน1และ ATK 10นะเป็นการ์ดราคาถูกที่สามารถนำไปใส่เสื้อได้หากเรายังไม่มีเสื้ออะไรใส่เพื่อเพิ่มดาเมจนะปิกกี้นี่ก็โอเคอยู่ตอบโจทย์นะหลักๆประมาณนี้นะครับสำหรับเซตเสื้อนั่นเองต่อมาในส่วนของผ้าคลุมผ้าคลุมเนี่ยเอาตรงๆว่าเป็นส่วนที่ควรเจาะทีหลังสุดกับรองเท้าผ้าคลุมกับรองเท้าภาคนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เจาะทีหลังสุดได้เลยนะเพราะการ์ดดีๆมันน้อยมากการ์ดหลักๆก็จะมีพวกกันเผ่าต่างๆนะครับกันธาตุต่างๆเนี่ยธาตุอันเดดป้องกันธาตุน้ำป้องกันไร้ธาตุป้องกันธาตุลมป้องกันธาตุมืดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกป้องกันการเสียหายเนาะหากใครมีผ้าคลุมรูก็สามารถเลือกการ์ดพวกนี้ไปใส่ได้แต่ถ้าใครยังไม่มีเจาะรูเนี่ยยังไม่ต้องรีบก็ได้นะครับมันไม่ได้มีการ์ดที่ว่าโดดเด่นขึ้นมาเพื่อเริ่มส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดแนวป้องกันน่ะแต่ถ้าเป็นสายคีก็จะมีการ์ดบาโฟจูเนียนะซึ่งจะได้คี5ซึ่งอันนี้ก็ดีอยู่สำหรับสายคีก็ไปหาใช้กันได้นะประมาณนี้สำหรับเสื้อคลุมนะครับต่อมาจะเป็นรองเท้าก็เช่นกันการ์ดดีๆน้อยมากนะครับจะมีก็บางใบนะอย่างเช่นแบบนี้ก็ดีนะครับเนี่ยเพ
พิ่ม Mac HP 8% Mac SP 8% แบบนี้ก็โอเคอยู่สำหรับการใส่รองเท้านะถ้าเป็นม้องมาใช้โซฮีก็ได้เพราะว่าม้องเนี่ยสายออชูล่าจะอยากได้ Mac SP เพิ่มขึ้นใช่ไหมรองเท้าโซฮีเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สำหรับม้องนะได้ Mac SP เพิ่มตั้ง 15% ถ้าใครอยากถึกขึ้นจะหาเจ้าการ์ดมังกรอันนี้มาใช้ก็ได้นะครับเราจะได้วิดถึง2แล้วก็แม็กเลือดบวก 10% นั่นเองนี่ก็โอเคอยู่ดีนะหรือใครอยากเป็นสายฟาร์มแล้ว SP เรารีไม่ทันเราจะหาการ์ดเอ็กก้าเนี่ยเจ้าไข่หมุนมายัดรองเท้าก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ต่อมาอีกหนึ่งส่วนสำคัญของเกมเลยนะครับก็คือการ์ดเครื่องประดับซึ่งเป็นการ์ดที่จะช่วยให้เราบูสต์ดาเมจได้เยอะมากๆนะครับซึ่งการ์ดสำคัญก็จะมีอย่างหมีดำอันนี้นะครับอันนี้ก็ดีอยู่ได้ ATK 3% แล้วก็ MATK 3% นะครับเราสามารถใช้ได้ตะลุยทุกบอสนะครับด้วยการ์ดหมีดำอันนี้แต่ที่แนะนำจริงๆคือ Santa Poling กับ Kaho นะครับสองการ์ดนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่บูสต์ดาเมจให้กับมอนสเตอร์ธาตุดินและธาตุมืดเยอะมากๆหากเราไปล่าบอสธาตุมืดไม่ว่าจะเป็นพวกบาโฟล็อปเพลมังกรแดงอะไรอย่างงี้นะครับให้เราใส่2 Santa Poling เนี่ยเราจะได้จีธาตุมืดแรงขึ้นถึง 30% เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมันดีมากต่อมาคือการ์ด Kaho นะครับหากเราจะไปล่าออกลอร์ดออกฮีโร่หรือมายาเนี่ยให้เราใส่2คาโฮนะครับเราก็จะตีแรงขึ้นถึง 30% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย2ธาตุนี้เนี่ยเราจะตีแรงเป็นพิเศษเพราะว่ามีประดับ2ใบนี้มาช่วยนั่นแหละต่อมาหากเรายังเจาะประดับแล้วแต่เราไม่รู้จะใส่การ์ดอะไรดีที่ถูกๆหน่อยเนี่ยผมก็แนะนำเป็นแมนติสเนาะเพราะมันได้สเตนถึง5นะครับเราก็ใส่ไปเลย2ใบเอาดาเมจสามารถใช้ได้ทุกธาตุด้วยเนาะอ่ะต่อมาอีก1การ์ดนะครับสำหรับอันนี้สำหรับสายม้องเลยสายม้องเนี่ยเราสามารถใช้แมกนัมเบดเพื่อบูสต์ดาเมจก่อนอาชูล่าได้นะครับแมกนัมเบดถามว่าเราใช้ไปมาได้อะไรมันจะได้บัฟ ATK เพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา10วิและอาวุธเราจะกลายเป็นธาตุไฟนะครับ10วิเช่นกันแต่เวลาอาชูล่าเนี่ยมันจะเป็นไร้ธาตุเสมอเพราะฉะนั้นม้องเขาจะใช้แมกนัมเบดก่อนอาชูนะจะทำให้ ATK ของม้องเขาเนี่ยเพิ่มมา 20% เพราะฉะนั้นการ์ดเจ้าไข่ปลาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สำหรับม้องนะอันนี้แนะนำใครเล่นม้องอยู่ไปหาใส่ได้นะครับทำให้อาชูแรงขึ้นถึง 20% เลยทีเดียวอีกหนึ่งการ์ดที่ดีนะครับก็คือเจ้าการ์ดโจ๊กเกอร์นะใส่เครื่องประดับจะทำให้เราสามารถใช้สกิลสโตนเคิร์สได้เลเวล5หากเรายังล่าบอสเดินดาเมจเราไม่เยอะพอเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดสโตนเคิร์สเพื่อแช่แข็งลูกน้องเวลาบอสเสกมาได้นะครับการ์ดนี้ก็ดีอยู่แต่หลังๆผมไม่ค่อยได้ใช้ละอีกหนึ่งการ์ดที่ดีเวลา PVP นะครับเวลาเราไปเจอพวกแอสซัสซินหรือโลกมุดดินเนี่ยเราสามารถใส่การ์ดโฮโลไปที่ประดับเราแล้วเราจะได้สกิลขุดนะครับทำให้เรามองเห็นคนที่มุดดินอยู่นั่นเองเป็นการ์ดไว้ฆ่าแอดกับโลกโดยเฉพาะการนี้ดีมากนะครับในการ PvP Keyword อีกหนึ่งการ์ดสำหรับสายเอจินะครับสายตีธรรมดาเนี่ยการ์ดยกเย่นี่ก็ดีเช่นกันมันทำให้เราได้ดาเมจเพิ่มนะครับหากเราเป็นสายตีธรรมดาการนี้ก็โอเคแล้วก็อีกหนึ่งการ์ดนะครับสำหรับสายคีก็คือเจ้าโคบอลนั่นเองเราจะได้สเตนส์4แล้วก็ได้คีเพิ่มมา10นะครับการนี้ก็ดีสำหรับสายคีเอาละในส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับการ์ดใส่หมวกนั่นเองโดยการ์ดใส่หมวกเนี่ยที่แนะนำนะก็จะมีล็อกเกอร์ดาวก็ดีนะครับได้เด็ก2แล้วก็ ATK 20นะครับใส่หมวกถ้าใครอยากได้ดาเมจนะเราสามารถใช้ล็อกเกอร์ดาวได้แล้วก็รวมถึงเดวิลชีด้วยหากเรายัดหมวกเนี่ยเราจะได้สเตนถึง3นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสภาวะดาร์กก็คือที่หน้ามืดเราจะไม่ติด 100% ต่อมาคือการ์ดกันหลับนะครับก็คือเจ้าไนท์แมร์นั่นเองเวลาเราไปล่าบอสพวกอะไรดาร์กอนไฟโอซิลิสเงี้ยเราจะมีโอกาสติดสถานะหลับนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดไนท์แมร์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะรวมถึงเจ้าการ์ดคนแคร์ด้วยนะครับคุณสมบัติแบบเดียวกับไนท์แมร์นั่นแหละก็คือการหลับนั่นเองอีกหนึ่งการ์ดที่ผมใช้ตลอดเวลานะครับการ์ดที่ดีมากๆก็คือการ์ดเจ้ามาดุกนะครับเวลาเราไปล่าบอสส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอบอสที่มันใช้สกิลใบ้ใส่เราเกือบทุกตัวเลยนะเยอะมากเพราะฉะนั้นการ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เราทำให้เรากันใบ้ 100% นะครับเราจะไม่ต้องเปลืองยาแก้ใบ้อีกต่อไปเพียงแค่เราใส่หัวไว้นะก็คือเจ้าการ์ดมาดุกเนี่ยไปหาใช้กันนะครับเป็นการ์ดที่ดีมากๆโคตรดีเลยหลักๆ ก็ประมาณนี้จะมีก็พวกการ์ดอินคิวบัสอะไรพวกเนี้ยใส่ม้องเอาไปใช้ได้นะครับเอาไว้เพิ่ม SP ทำให้อาชูแรงขึ้นนั่นเองโอเคเอาแหละที่ผมอธิบายไปก็เป็นการ์ดที่ควรหามาใช้นะครับก่อนที่ราคามันจะขึ้นนะครับอย่างเช่น Dragon Fly เนี่ยจริงๆผมแนะนำมากๆนะครับอย่างที่ผมพูดไปก็คือราคามันแทบจะเทียบเท่ากับพวกมูนักดาว
สตริงดาวอะไรพวกนี้แต่พวกนั้นอะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราสามารถมาทำอะไรก็ได้ที่เจ้าราชาโพลิงตัวนี้แต่ดักคอนไฟเนี่ยเป็นการ์ดมินิบอสนะครับมันเราไม่สามารถหาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างในตลาดตอนนี้มีขายเพียงแค่3ใบนะครับเพราะฉะนั้นใครมีตังเนี่ยผมแนะนำว่าให้รีบๆซื้อกันมานะก่อนที่การ์ดจะขาดตลาดแล้วราคามันจะพุ่งไปมากกว่านี้นะเพราะมันได้ ATK ถึง10เลยทีเดียวมันคุ้มมากๆอย่าลืมไปซื้อกันนะครับอ่ะแล้วทีนี้แหละเรามาถึงเวลาไฮไลท์ของเราแล้วนะครับก็คือผมจะสุ่มการ์ดนั่นเองเพื่อปลดล็อก ATK นะเดี๋ยวมาดูกันมาช่วยกันลุ้นนะว่าผมจะเกื้อหรือเปล่านะหรือผมจะได้การ์ดปลดล็อก ATK เพื่อเสริมให้สมุดของผมเนี่ย ATK มากขึ้นมาดูกันไปเราไปอันดับแรกนะครับเราต้องไปซื้อการ์ดก่อนเอ้ยผมเป็นพ่อค้าเนี่ยผมซื้อที่ไหนก็ได้เรามาซื้อหน้าตู้เลยซึ่งจากที่ผมดูไว้นะการ์ดที่ถูกที่สุดของการ์ดขาวเนี่ยรู้สึกจะเป็นการ์ดโกเลมนะครับเดี๋ยวเราจะเหมาการ์ดโกเลมผมให้งบทั้งหมด 15M นะวันนี้เรามาจัดกัน 15M อ่ะ45ใบเดี๋ยวมาดูกันนะ45ใบเนี่ยจะเป็นยังไงมาแล้วมาผมเช็คก่อนอัดหรือยังโอเคอัดเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกัน45ใบของผมเนี่ยจะเกลือไหมเป้าหมายผมไม่ได้ต้องการการ์ดแพงเพียงแต่ต้องการการ์ดที่ได้ปลดล็อก ATK อย่างเช่นกระต่ายตัวนี้หรือเจ้าแมงสาบตัวนี้คือการ์ดใบไหนก็ได้ที่ปลดล็อกแล้วได้ ATK อันนี้คือเป้าหมายของผมนะเราไม่ได้ต้องการการ์ดแพงแต่ถ้าได้การ์ดแพงถือว่าเป็นกำไรของเราตามนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมาไปทำการ์ดใหม่นะครับเรามาดูกัน3ใบแรกเราต้องใช้สูตรแบบกระโดดข้ามหน่อยไปครับใบแรกเอาละหากเพื่อนๆอยากดูต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทหน้านะครับเนื่องจากพาร์ทนี้เนี่ยเวลามันยาวเกินไปนะหากใครอยากดูติดตามต่อนะครับว่าผมจะสุ่มได้การ์ดดีหรือไม่เนี่ยเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ